ถามว่าสุโขทัยรับเถรวาทจากอโยธยายังไงไม่มีใครทราบเพราะไม่มีหลักฐานโดยตรงแต่ถ้าจากจะให้ผมอธิบายก็ขออธิบายว่าจำได้ไหมประวัติศาสตร์ไทยมีอยู่ตอนหนึ่งขอมสบาทโขนลำโพงประวัติศาสตร์ไทยบอกว่าโขนลำโพงเนี่ยเป็นข้าหลวงของเขมรจงมาปกครองกรุงสุโขทัยในฐานะสุโขทัยเป็นเมืองขึ้นโอเคนะประวัติศาสตร์ไทยแห่งชาติพูดอย่างนี้ครับแต่ไม่เคยมีหลักฐานเลยว่าขอมสบาทโขนลำโพงเป็นขุนนางข้าหลวงมาจากเขมรไม่เคยมีและไม่มีทุกวันนี้ก็ไม่มีเพราะมันเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นมาลักษณะชาตินิยมข้างชาติเพื่อจะให้เกลียดเขมรแค่นั้นแหละเพราะในหลักฐานที่เป็นจริงก็คือขอมสบาทโขนลำโพงเนี่ยมันละโวอยู่ละโวถามว่ายกไปทำไมคือละโวอโยธยาเนี่ยเขาเป็นคนหนุนให้สร้างสุโขทัยให้เมืองสุโขทัยมันเกิดขึ้นมาไปดูสุโขทัยที่เก่าสุดเนี่ยนับถือศาสนาพุทธมหายานแบบเดียวกับละโวคือวัดพระพายหลวงมีปรางสามองค์อย่างเดียวกับปรางสามยอดที่ละโวชัดและมีศาสนาพราหมณ์คือสารตาพระแดงกับสารอื่นๆอีกเยอะแยะแม้กระทั่งพระปรางวัดปู่จาเขาปู่จาชัดเจนไม่มีปัญหานี่หลักฐานยืนยัน 100% หมายความว่ากลุ่มละโวเนี่ยเขาหนุนให้มีเมืองสุโขทัยขึ้นมาอยู่บนเส้นทางการค้าระหว่างอ่าวตังเกียกับอ่าวมอตมะและลงอ่าวไทยวันหนึ่งฝ่ายเมืองสุโขทัยศรีสัชนาลัยเอาใจออกหักไปรับศาสนาเถรวาทแบบลังกาอย่างนี้ก็ต้องเจอกันหน่อยทางละโวเนี่ยเขาก็เลยส่งขอมสบาทโขนลำโพงขึ้นไปบอกเฮ้ยเฮ้ยอย่าเพิ่งดิมึงไปทำอย่างนั้นไม่ได้เขาก็เข้าไปยึดเมืองสุโขทัยความขัดแย้งระหว่างกรณีของสบาทโขนลำพงไปยึดสุโขทัยกับผาเมืองกับบางกลางหาวเนี่ยมาลุมลบกับของสบาทโขนลำพงเป็นกรณีเรื่องความขัดแย้งทางการเมืองเรื่องนับถือศาสนาพราหมณ์กับพุทธมหายานกับเถรวาทแบบลังกาเถรวาทแบบลังกาซึ่งขึ้นไปจากลุ่มน้ำเจ้าพระยาขึ้นไปจากอโยธยาสุพรรณภูมิถามว่าทำไมถึงเป็นอโยธยาสุพรรณภูมิก็อธิบายว่าอโยธยามันเกิดขึ้นมาจากความร่วมมือระหว่างละโวกับสุพรรณภูมิละโวน่ะเขานับถือพราหมณ์กับพุทธมหายานส่วนสุพรรณเนี่ยเขานับถือพุทธเถรวาทแบบลังกาผ่านมาทางเมืองมอตมะผ่านมาทางเมืองพุกามแล้วสุพรรณภูมิเนี่ยเขาเป็นเครือญาติกับหลวงพระบางเมืองน่านลุ่มแม่น้ำโขงสายบางกลางหาวสายตระกูลพระล่วงทั้งหลายเชื่อมโยงเครือญาติกับสายสุพรรณเมื่อสายสุพรรณสายอโยธยานับถือพุทธเถรวาทแบบลังกาทางละโวก็ไม่พอใจจึงเกิดความขัดแย้งกันแสดงออกด้วยความขัดแย้งสงครามการเมืองตามที่ปรากฏในศิลาจารึกหลักที่สองวัดศรีชุมครับทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่เรื่องการเมืองอย่างอื่นแต่เป็นการเมืองของการนับถือศาสนาเพราะนั้นการเมืองกับศาสนาเรื่องเดียวกันจารึกพ่อขุนรามคำแหงที่นักประวัติศาสตร์ไทยแห่งชาติมักอ้างว่าปู่ครูมหาเถรลุกแต่นครศรีธรรมราชมา คือเอาพระพุทธศาสนาแบบลังกาขึ้นไปเผยแพร่สุโขทัยอันดับแรกเลยจารึกพ่อขุนรามคำแหงทำสมัยรัชกาลที่3โดยรัชกาลที่4อันดับต่อไปทีนี้เป็นงานวิจัยของอาจารย์รุ่งโรจน์พิรมอนุกูลมหาลัยรามคำแหงถ้าบอกว่าพระพุทธศาสนาเถรวาทจากลังกาไปจากนครศรีธรรมราชถึงสุโขทัยอาจารย์รุ่งโรจน์เขาตั้งคำถามว่าแล้วทำไมพระบรมธาตุเมืองนครแบบลังกาเนี่ยไม่มีในสุโขทัยพระบรมธาตุลังที่นครศรีธรรมราชลังกาเป๊ะเลยครับถูกระเบียบเป๊ะแต่สุโขทัยไม่ทำตามอ้าวทำไมเกิดอะไรขึ้นทำไมเจดีย์ในอยุธยาเป็นแบบอโยธยาหมดทุกคนอาจจะตั้งคำถามว่าอ้าวแล้วเจดีย์พุ่มขบินทุกวันนี้ก็ยังตอบไม่ได้ว่าพุ่มขบินมาจากไหน
นักประวัติศาสตร์ศิลป์น่ะแต่ผมตอบได้เพียงแต่ว่านักประวัติศาสตร์ศิลป์เขาไม่เห็นด้วยถามว่าตอบว่าไงผมตอบว่ามาจากอีสานทรงพุ่มเขาบินมันก็คือทรงบัวเหลี่ยมของอีสานแบบพระธาตุพนมนั่นแหละแต่ไม่มีใครเขาเห็นด้วยนะครับสองจารึกสุโขทัยทั้งหมดไม่เกี่ยวข้องอะไรกับเมืองนครเลยแต่ไปทางมอญไปทางพม่าหมดอ้าวทำไมอ่ะไหนว่าลุกมาแต่เมืองนคร3พระพุทธอ้างว่าพระพุทธสถิงมาจากนครศรีธรรมราชอ้างไปดูพระพุทธสถิงมีทั้งหลายองค์อย่างน้อย3องค์อ่ะอีกองค์อยู่เชียงใหม่อีกองค์อยู่กรุงเทพอ่ะนี่ไงคุณขันชัยเขาให้ผมไปสำรวจแม่น้ำลำคลองแถวบางขุนเทียนออกไปทางนู้นคลองมหาชัยคลองด่านเนี่ยยังไปเจอพระพุทธสถิงเลยเพราะฉะนั้นมีทั่วไปจะเอาตรงไหนก็ได้มาเนื่องจากว่าที่บอกว่าพระพุทธสีหิงมาจากลังกาไม่จริงเพราะว่าพระพุทธสีหิงในลังกาไม่มีคนลังกาไม่รู้จักลังกาไม่รู้จักพระพุทธสีหิงผมขอเติมขึ้นมาตรงนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าภาคใต้ไม่มีรอยพระพุทธบาทในสมัยโบราณนะครับเราเพิ่งพบรอยพุทธบาททางภาคใต้ในเมื่ออยุธยาปลายๆนี่ผมสอบถามทั้งอาจารย์รุ่งโรจน์ทั้งอาจารย์ประพัฒน์บอกไม่มีภาคใต้ไม่มีมีไปอยุธยาปลายแล้วเข้าใจไหมไม่มีรอยพระพุทธบาทหมายความว่าไงหมายความว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้เลียบโลกลงไปทางปากใต้ก็เลยไม่ได้ประทับรอยพระพุทธบาทเนี่ยเพราะว่าทางเหนือทางอีสานเขามีพระเจ้าเลียบโลกเพราะนั้นรอยพระพุทธบาทเต็มเลยไอ้นี่พูดตามตำนานนะครับไม่ใช่เรื่องจริงนะฮะหลักฐานที่สำคัญอันหนึ่งอยู่ในตำนานมีหลายเล่มตำนานพระธาตุพระธาตุพนมก็มีตำนานมูลศาสนาก็มีตำนานจินตนาการตำนานอะไรต่อมีอะไรหลายเล่มเลยครับยืนยันตรงกันว่าพระสงฆ์ที่สุโขทัยเดิมเนี่ยนับถือนิกายเดิมคือนิกายที่สืบเนื่องมาตั้งแต่ทวารวดีอ่ะครับแต่เมื่อนิกายใหม่เข้ามาคือเถรวาทแบบลังกาพระสงฆ์จะต้องไปแปลงใหม่ต้องไปบวชใหม่ตามประเพณีของเถรวาทแบบลังกาเขาทำยังไงรู้ไหมต้องมาอยู่ที่เมืองอโยธยาระยะหนึ่งต้องมาเทคคอร์สอ๋อมาเรียนต้องมาเรียนรู้เรื่องเถรวาทแบบลังกาอันนี้คือมีบันทึกเลยใช่ไหมครับอยู่ในตำนานแล้วถึงจะไปที่นครพันธ์ที่มัตตมะแถวเมืองมอญเพื่อจะไปบวชใหม่เป็นเถรวาทแบบลังกานี่ไงอ๋อต้องแวะมาเรียนที่นี่ก่อนต้องมาเรียนที่อโยธยาก่อนต้องมาเทคคอร์สคอร์สกี่เดือนกี่ปีไม่รู้ไม่บอกไว้เซบาสมาเรียนที่นี่ก่อนชัดเจนไหมอย่างนี้มันก็เป็นตัวยืนยันว่าที่มันกลับกันเลยว่าสุโขทัยยังไงคุณไม่ใช่ศูนย์กลางแน่เพราะคุณต้องส่งมาเรียนที่นี่มาเรียนที่อโยธยาแล้วพระพุทธรูปสุโขทัยไปดูได้เลยครับพระพุทธรูปพิมพ์เดียวกับอโยธยาเดินทางทอดน้องท่องเที่ยวดินหญ้าฟ้าเขียวอาถรรพ์ถิ่นฐานบ้านเมืองดึกดำบรรพ์คู่คันลุ่มดอนบึงบานทิ้งไว้แต่รอยเท้าเบาสบายเอาไปแต่ภาพถ่าย